นี้บีมันนี่เอาใจสาวโสดโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะตามหาชายในฝันค่ะเชื่อหรือไม่ว่าต้นทุนที่เราจะใช้ในการเดทแต่ละครั้งเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะบางคนบอกว่าคู่เดทของเราก็จ่ายค่าอาหารการกินให้แต่รู้หรือไม่ว่ามีต้นทุนแฝงค่ะทั้งเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมนะคะที่เราต้องแต่งตัวให้ดูดีก่อนจะออกเดทในแต่ละครั้งค่ะวันนี้เราก็เลยมี5เทคนิคมาฝากกันนะคะข้อแรกคือลองหาลุคนะคะที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งหน้าการทำผมหรือแม้แต่เครื่องแต่งกายค่ะหลายคนนะคะต้องไปจ้างช่างแต่งหน้าเลยนะคะในการเดทแต่ละครั้งแต่จริงๆไม่ต้องทุ่มทุนสร้างขนาดนั้นก็ได้นะคะลองดูว่าเฉดสีแบบไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเรานะคะเสื้อผ้าแบบไหนที่เราจะแต่งตัวแล้วดูดีหรือถ้าใครนะคะแต่งหน้าเองไม่เป็นก็ลองดูได้ใน YouTube นะคะฟรีแล้วก็มีเทคนิคง่ายๆที่เราทำตามได้ในทุกๆขั้นตอนเลยค่ะ2นะคะลองหาดีลราคาถูกนะคะจากทางเว็บไซต์เพื่อที่จะทำทรีทเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวนะคะเพื่อให้เราดูดีก่อนที่จะไปเดทในแต่ละครั้งข้อ3นะคะที่น่าสนใจก็คือถ้าเรามีโอกาสในการเลือกร้านอาหารนะคะลองเลือกร้านที่ใกล้บ้านหน่อยนะคะจะได้ประหยัดค่าเดินทางที่สำคัญนะคะเราก็จะได้รู้ด้วยว่าร้านไหนเหมาะกับการเดทมากที่สุดนะคะเพราะว่าแต่ละร้านก็จะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันอาจจะเลือกร้านที่มีทั้งอาหารอร่อยบรรยากาศดีเพลงเพราะนะคะจะได้ให้การเดทแต่ละครั้งนั้นทำให้เราทำความรู้จักกันได้มากขึ้นด้วยข้อ4ค่ะสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คืออย่าพยายามขับรถไปเองนะคะเพราะนอกเหนือจากจะทำให้เราเนี่ยต้องเปลืองค่าน้ำมันวนหาที่จอดก็นานเสียเวลาเสียอารมณ์แล้วนะคะยังอาจจะทำให้เราพลาดช็อตเด็ดในตอนสุดท้ายของการเดทวันนั้นก็ได้เพราะถ้าเราขับรถไปเองนะคะสุดท้ายเนี่ยถ้าคู่เดทอยากจะไปส่งที่บ้านก็ไปส่งไม่ได้ใช่ไหมคะก็เสียเวลาในการทำความรู้จักกันมากขึ้นระหว่างทางดังนั้นลองใช้บริการรถสาธารณะอย่างรถแท็กซี่นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันในการเรียกรถก็ได้ค่ะเทคนิคสุดท้ายนะคะสาวๆควรเตรียมเงินเอาไว้สำหรับจ่ายค่าอาหารให้กับตัวเองรวมถึงเลี้ยงคู่เด็กของตัวเองด้วยนะคะแน่นอนว่าถ้าคู่เด็กของเราเป็นสุภาพบุรุษนะคะเขาก็จะออกค่าใช้จ่ายให้เราทุกมื้อเลยค่ะแต่ถ้าบังเอิญนะคะครั้งนั้นเนี่ยเดทมาแล้ว 5-6 ครั้งด้วยกันจะให้เขาจ่ายตลอดก็กระไรอยู่นะคะลองเสนอตัวเลี้ยงกาแฟนะคะหรือว่าเลี้ยงอาหารสักมื้อนึงเพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นคำขอบคุณให้กับเขาก็ได้นะคะจนถึงวันหนึ่งที่เราคบหาดูใจกันมาสักระยะเปิดใจกันพอที่จะพูดคุยถึงเรื่องการเงินถ้าเขาพร้อมที่จะจ่ายให้เราไปตลอดชีวิตก็ยิ่งดีค่ะแต่ว่าทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้อีกสักหน่อยน่าจะดีกว่านะคะและนั่นก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่ให้สาวโสดทุกคนนำไปใช้เพื่อพิชิตรักชายในฝันของตัวเองค่ะ